ค่ะไปดูผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งนะคะที่ก็ไปเข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะหลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายระหว่างเดินหาเสียงเลือกตั้งนั่นเองนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกค่ะหลังจากที่ถูกคนร้ายที่น่าจะมีมากกว่า3คนร่วมกันทำร้ายร่างกายตนและทีมงานขณะเดินหาเสียงบริเวณถนนคนเดินเชิงสะพานสุพรรณกัลยาในเขตอำเภอเมืองจนได้รับบาดเจ็บนายแพทย์วรงระบุนะคะว่ากลุ่มคนที่ทำร้ายเป็นคนของนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาก่อกวนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่กำลังคุกคามผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.โดยตนจะยังออกเดินทางหาเสียงแบบเข้าถึงประชาชนเช่นเดิมแต่ขอกำลังตำรวจให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยจำนวน2นายส่วน